ทุกคนขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องช anel เพชรซัดนะคะทุกคนประเทศไทยมีเจ้าลู่ซื้อแล้วเจ้าลู่ซื้อมาเมืองไทย ก็เจ้าลู่ซื้อเนาะดาราจีนมาเมืองไทยมาร่วมงานของ VTV ซึ่งเขาพูดภาษาไทยแล้วคนแชร์เยอะมากบอกว่า1สวยคนอะไรทำไมสวยขนาดนี้ก็ไม่รู้สวยเหมือนแบบสวยเหมือนเท้าไม่ติดพื้นอะสวยเหมือนแบบไม่มีอยู่จริงสวยเหมือนนางฟ้าทุกคนเพชรพูดเลยว่าเพชรโดนตบน่ารักมาก2ภาษาไทยที่เขาพูดชัดมากแล้วพูดยาวด้วยทุกคนคือจะบอกว่าเหตุผลที่ทำคลิปเนี้ยเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยยาวและชัดเลยทุกคนคือมันจะมีหลายคำอะที่คนจีนจะออกเสียงในภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกพูดชัดประทับใจมากคลิปนี้นะคะเพชรก็เลยจะหยิบช่วงที่ลู่ซือเนี่ยพูดภาษาไทยในงานวันนั้นเนี่ยมาเปิดฟังไปพร้อมกับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแตกกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยมีคำไหนที่ปกติคนจีนอ่ะจะออกเสียงภาษาไทยคำนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าลู่ซือออกได้หรือว่ามีคำไหนที่ทำไมลู่ซือถึงออกไม่ค่อยชัดเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเชิงของการออกเสียงในภาษาจีนซึ่งต้องออกตัวไว้ก่อนว่าเพชรไม่ใช่นักสัตศาสตร์นะคะโฟนเนติกใดๆไม่ใช่นะแต่ว่ามีเพื่อนคนจีนที่เรียนภาษาไทยหรือว่าพยายามที่จะออกเสียงภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยมีประสบการณ์ในการสอนเพื่อนคนจีนพูดภาษาไทยมาบ้างก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะคะเผื่อว่าใครเข้ามาฟังเนี่ยจะได้เอ็นดูรู้สึกเพิ่มขึ้นอีก 300% หรือว่ามีแฟนคลับรู้สึกเข้ามาฟังก็จะได้แบบเข้าใจฟินกันมากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสาระนะขอบคุณคลิปจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะคะภาพชัดมากเลยดูสิน่ารักน้องทุกคนดูสิสวัสดีค่ะทุกคนฉันคือลูซี่นางสาวแดนจิงฮะน่ารักผมน่าเอ็นดูมากเลยเนาะทุกคนเนาะเรามาเริ่มจากสวัสดีค่ะทุกคนคำว่าสวัสดีอ่ะไม่ต้องแบบคอมเมนต์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าว่าชังมากสวัสดีค่ะคำว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเพชรขอเดาว่าเขาออกเสียงว่าทุกคนทุแบบไม่มีกอไก่เพราะว่าในภาษาจีนอ่ะไม่มีตัวสะกดกอไก่ถูกไหมก็เลยเดาว่าเขาน่าจะพูดคำว่าทุกคนถัดไปฉันคือลูซี่นางสาวแดนจิงฮะฉันคือออกเสียงชัดมากฉันคืออ่ะทุกคนฉันคือขอพูดถึงตรงนี้ก่อนเอ็นดูตรงที่ยกมือไหว้ขึ้นมาก่อนที่จะพูดขอขอบคุณทำกันบ้านดีถูกต้องใช่ค่ะน่ารักขอบคุณ VTVT Chen Chen Chan Ma Grunthe ขอขอบคุณ VTV ที่เชิญฉันมากรุงเทพเพชรไม่แน่ใจว่าตัวสุดท้ายใช่คำว่ากรุงเทพหรือเปล่าทุกคนใครคิดเห็นยังไงบอกกันได้นะคะมาดูคำว่าขอขอบคุณ VTV ที่ก่อนนะคะขอขอบคุณในประโยคเนี้ยที่อยากให้ทุกคนดูคือคำว่าคุณคือในภาษาจีนเนี่ยเขาจะมีเสียงคุณด้วยนะคะ KUN เสียงหนึ่งแบบเนี้ยคุณแต่ว่าทุกคนคุณแบบที่คนไทยพูดกับคุณในภาษาจีนอะไม่เหมือนกันทุกคนดูนะเดี๋ยวเพชรจะพูดคำว่าคุณในภาษาไทยกับคุณในภาษาจีนคุณทุกคนรู้สึกถึงความต่างไหมไม่เพชรมันเหมือนกันมันต่างจริงๆเพราะว่าในภาษาจีนเนี่ยคำว่าคุณนะคะจริงๆแล้วเห็นเขาเป็น KUN อะแต่ว่าสระตัว U ตัวเนี้ยนะคะมันเป็น UEN เพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงมันจะมีเสียงเอิ้นนิดๆอยู่ในคำว่าคุณตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ซีรีช่วยพูดคำว่าคุณในภาษาจีนให้ฟังหน่อยคุณมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าลู่ซือเนี่ยแบบพยายามพูดคุณแบบคุณแบบคนไทยพูดเลยนะรู้สึกว่าเก่งมากขอบทุน VTVT VTV ที่คำว่าที่เนี่ยชัดมากเพราะว่าในภาษาจีนมีคำว่าที่เหมือนในภาษาไทยเลยเนาะที่เชิญฉันมากรุงเทพเชิญฉันมากรุงเทพตรงนี้ทุกคนอันเนี้ยอยากให้ดูเพราะว่ามันชัดเจนนะคะภาษาไทยพูดเชิญเนาะแต่ว่าในภาษาจีนน่ะมันจะมีพยัญชนะต้นตัวซือกับมีสระตัวเอินพอรวมกันเนี่ยก็จะเป็นซือกับเอินพอมันมีในภาษาจีนเนี่ยก็เลยทำให้เขาออกเสียงคำนี้ได้เนาะแต่ที่อยากให้ทุกคนสังเกตเนี่ยก็คือเขาออกเสียงชอช้างไม่เหมือนกับเรา
เวลาเราพูดชอช้างเราก็จะพูดชอช้างใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนจีนพูดชอช้างมันจะเป็นซอช้างทุกคนนึกออกไหมซอช้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะพูดซื้อแบบเอาฟันบนกับฟันล่างติดกันแล้วก็ลิ้นอยู่ข้างหลังฟันอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นชอช้างอ่ะก็เลยจะไม่เหมือนกับคนไทยเราจะเป็นซอช้างประมาณเนี้ยทุกคนนึกออกไหมส่วนสระเอิญอย่างเงี้ยเราจะออกเสียงค่อนข้างยาวใช่ไหมคะแบบเชิญแต่ว่าในภาษาจีนอ่ะก็จะพูดสั้นหน่อยเป็นเอิญอย่างเงี้ยนะคะเราพูดเชิญแต่ภาษาจีนจะออกเสียงเชิญอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าตอนรู้สึกพูดคำว่าเชิญเนี่ยเขาเอาฟันบนกับฟันล่างติดกันหรือเปล่าเชิญเชิญฉันหมากรุ่นเชยเชิญเชิญเห็นไหมทุกคนเขาเอาฟันบนฟันล่างติดกันเชิญเชิญอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีเสียงในภาษาจีนที่เป็นซอช้างแบบภาษาจีนไงต่อไปคำว่าฉันนะคะฉันเนี่ยออกเสียงชัดมากเลยเพราะว่าในภาษาจีนมีคำว่าฉันเหมือนกันเนาะเป็นเสียงชื่ออันฉันอะไรเงี้ยปกติเนี่ยคนไทยเวลาพูดเนาะคำว่าฉันอะเราจะไม่พูดว่าฉันใช่ปะเราจะพูดคำว่าฉันวันนี้ฉันจะไปหาเจ้าลู่ซือฉันเราจะไม่ค่อยมีคนพูดวันนี้ฉันจะไปหาเจ้าลู่ซือมันไม่มีใช่ปะเราจะเพิ่งพูดฉันเนาะแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยจะมีเสียงคล้ายๆฉันเลยก็คือชื่ออันฉันอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้เขาพูดคำว่าฉันได้เลยนะคะแบบชัดมากโดยที่ไม่ได้ออกเสียงไปเป็นฉันเหมือนกับที่คนไทยเราพูดเนาะถัดไปฉันยูเซอร์ปิงกี้ที่ได้เข้าร่วมอังหยานี้อันนี้ทุกคนปราบเซียนประโยคเนี่ยสุดเอาประโยคแรกฉันรู้สึกเป็นเกียรติอันเนี้ยยากรู้สึกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าภาษาจีนไม่มีการกระดกลิ้นมันก็เลยยากสำหรับคนจีนที่จะให้กระดกลิ้นและอีกอย่างที่อยากจะให้สังเกตก็คือเขาจะออกเสียงแบบมียอยักษ์นิดๆอยู่ในเสียงนั้นเพราะว่ารอเรือเนาะพอเทียบออกมากับภาษาจีนแล้วอ่ะน่าจะใกล้เคียงกับตัวรีมากที่สุดเนาะก็คือตัว R ซึ่งตัว R ในภาษาจีนอ่ะมันจะออกเสียงรีแบบมียอยักษ์นิดๆอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ต้องชมอย่างหนึ่งเลยก็คือในภาษาจีนอะไม่มีเสียงไมตรีใช่ไหมทุกคนอย่างที่คนที่เรียนจีนมาอาจจะรู้ว่ามันจะมีเสียงอา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 แต่มันไม่มีเสียงที่คล้ายกับไมตรีในภาษาไทยเลยแต่ว่าเขาออกเสียงคำว่ารู้ชัดมากอ่ะลองสังเกตดูว่าเขาจะออกเสียงมียอยักษ์นะคะแล้วก็ออกเสียงตีชัดยูเซอร์ปิงกี้ยูเซอร์ยูเซอร์ถัดไปเป็นเกียรติเป็นเกียรติกลายมาเป็นปิงกี้เอ็นดูมากคำว่าเป็นนะปอปลาเนี่ยมีในภาษาจีนปูส่วนสระเอ็นอะไม่มีในภาษาจีนทุกคนเออถ้าเทียบได้ใกล้เคียงกับภาษาจีนที่สุดเนี่ยมันจะต้องเป็นเปินไม่ก็ปิงถ้าตั้งใจฟังรู้สึกพูดชัดๆอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะออกกลายไปเป็นปิงซะมากกว่าปิงเพราะว่ามันเทียบได้ใกล้เคียงกับภาษาจีนใช่ไหมส่วนคำว่าเกียรติเนี่ยเกียรติเนี่ยยากจริงๆเกียรติเพราะว่าภาษาไทยอ่ะมันต้องเชื่อมเสียงเลยนะแบบเกียรติอ่ะกี่อาดอย่างเงี้ยเกียรติเกียรติซึ่งคำว่ากี่ในภาษาจีนก็ไม่มีอาดก็ยิ่งไม่มีเลยในภาษาจีนเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะทำให้มันยากสำหรับคนจีนในการออกเสียงเกียรติก็เลยอาจจะยากนิดนึงสำหรับการที่จะแบบมาพูดให้ได้ในครั้งแรกอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทำให้เขาออกกลายมาเป็นปิงกี้อย่างเงี้ยมากกว่าเนาะซึ่งถึงจะพูดไม่ชัดตรงเนี้ยแต่ก็ยังฟังรู้เรื่องอยู่นะคะว่ากำลังสื่อถึงอะไรและอีกอย่างก็คือพอพูดจากเป็นเกียรติเป็นปิงกี้อย่างเงี้ยให้ความเอ็นดูแบบ 500% ใส่เข้าไปเลยน่ารักโอ๊ยตลกชมคำว่าน่ารักไปกี่ครั้งแล้วในคลิปนี้ถัดไปประโยคถัดไปอันนี้แหละทุกคนถ้าทุกคนฟังเข้าใจจะเอ็นดูเขาเพิ่ม 300% ที่ได้เข้าร่วมอังหยานี้ที่ได้เข้าร่วมอังหยานี้ทุกคนประโยคนี้ถ้าเกิดว่าเพชรไม่ได้เข้าใจผิดนะทุกคนอะจะเอ็นดูลู่ซือเพิ่มขึ้นอีก 300% 400% 500% 600% 1000% เลยอ่ะเริ่มจากที่ได้ก่อนคำว่าได้ทุกคนอันนี้ขอชมเลยค่ะเพราะว่าในภาษาจีนอ่ะไม่มีดอทเด็กเสียงที่เทียบได้ใกล้เคียงกับดอทเด็กที่สุดอ่ะมันจะเป็นตัวเตอตัวนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะคล้ายกับตอเต่าในภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนจีนหลายๆคนเนี่ยออกเสียงดอทเด็กไม่ค่อยได้ในครั้งแรกอะไรเงี้ยอย่างเช่นคำว่าด็อกก็จะออกเสียงเป็นต๊อกแทนหรือว่าเป็นลอลิงไปเลยอย่างเช่นสวัสดีก็จะกลายเป็นสวัสดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าคำว่าได้ของลู่ซือนั้นมันกริบมากที่ได้ที่ได้ที่ได้ถัดไปคำว่าเข้าร่วมคำว่าเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าในภาษาจีนมีคำว่าเข้าทีนี้คำว่าร่วมเนี่ยแหละ
ร่วมในภาษาจีนอะไม่มีสระอ่วมแต่ว่าเขาออกเสียงได้ชัดมากเลยเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าร่วมถัดไปคำนี้นะทุกคนอังหย่านี้อังหย่านี้อะไรคืออังหย่าอันเนี้ยมันเกิดมาจากการที่เพชรเดาและวิเคราะห์เองนะทุกคนอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เพชรฟังนานมากว่าอะไรคืออังหย่าวะจนเพชรเนี่ยพยายามแบบคิดในมุมของคนจีนที่อ่านสคริปต์ที่ถอดเสียงภาษาไทยออกมาเป็นภาษาจีนนะเพชรก็อ๋อมันจะต้องคือคำนี้แน่เลยคือคำว่างานงานแล้วทำไมถึงออกมากลายเป็นอังหย่าเฉยเลยอันเนี้ยปราบเซียนทุกคนเพราะว่าคำว่างานมันมีงองูจ้างองูปราบเซียนคนต่างชาติมานักต่อนนั้นแล้วโดยเฉพาะฝรั่งฝรั่ง A ถึง Z ทุกคนยังไม่มีงองูเป็นพยัญชนะต้นเลยภาษาจีนก็ไม่มีงองูเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันเพชรเลยคิดว่าตอนที่พี่ล่ามหรือว่าพี่สตาฟเนี่ยเขาแบบเขียนสคริปต์ออกมาให้ลู่ซือแล้วจะทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าโอเคพยัญชนะต้นมันคืององูนะออกเสียงงอนะอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะใช้คำที่เป็นตัวสะกดงอในภาษาจีนอะมาเขียนนำหน้าก่อนก็คือตัวอังทีเนี้ยเรามีงองูแล้วใช่ไหมงานงออ่านงาน มันต้องมีสระข้างหลังใช่ไหมคะเขาก็เลยอาจจะเขียนต่อเป็น AN หรืออาจจะเป็นสระตัวอื่นก็ได้เพชรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่รู้ๆคืออยากให้รู้ว่ามันขึ้นต้นด้วยงอนะอย่างเงี้ยแล้วพอรู้ซื้อมาอ่านเนี้ยก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยมันคือ2คํา2พยางค์เป็นอังหย่างอังงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนก็เลยออกมากลายเป็นอังหย่าแบบที่เราได้ยินกันทุกคนงงมั้ยทุกคนอย่างงนะเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าใจอ่ะทุกคนจะเอ็นดูลู่ซือเพิ่มขึ้นอีก 300% จริงๆแต่ย้ำกันอีกครั้งว่าอันเนี้ยเพชรวิเคราะห์เองนะคะเดาไม่รู้ว่าใช่ความจริงหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่ามันดูเป็นไปได้ที่จะเป็นคำนี้อืมยินดีที่ได้พบกันขอบคุณนะคะถัดไปยินดีที่ได้พบกันอันเนี้ยยินดีที่ได้คือแบบชัดมากแต่ให้สังเกตคำว่ายินค่ะทุกคนบอกเป็นสาระความรู้คำว่ายินตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะยากสำหรับคนจีนในการออกเสียงยอยักษ์ยินน่ะขนาดแหวนน่ะยังไม่ออกเสียงยินเลยแต่ว่าจะออกเสียงเป็นอินแทนก็คืออ่างไม่ใช่ยอยักษ์นะคะเพราะว่าภาษาจีนมีเสียงอินอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเรารีเพลย์อีกครั้งหนึ่งเราสังเกตดีๆลู่ซือจะไม่ได้พูดว่ายินดีแบบยอยักษ์แต่จะมีอ่างอยู่อินดี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 ที่ได้พบกันขอบคุณนะคะโอเค sorry还有一句sorry ขอบคุณเฟนคลับชาวไทยที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันตลอดเวลาตลอดเวลาร้อยถูกนะคะไม่ใช่ค่ะพี่ลาช่วยแกนิดนึงลาทุกคนร้อยทุกคนนะคะลาทุกนะลาทุกคนนะคะทุกคนนะคะรักลู่ซือเหมือนกันค่ะยังไงก็ตามลู่ซือน่ารักมากเธอชนะเลิศมากเพชรจะกลับไปหาดูซีรีส์ที่ลู่ซือเล่นทุกคนเขาน่ารักมากเลยอ่ะสรุปคือเพชรรู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างออกเสียงยากสำหรับคนจีนที่ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนแล้วมาแบบพูดครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะออกเสียงยากเลยทีเดียวซึ่งเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกประทับใจลู่ซือเข้าไปอีกเพราะว่าเขาพูดชัดมากและที่สำคัญนะคือพูดยาวและไม่มีสคริปต์ด้วยมันทำให้เห็นเลยว่าเขาแบบตั้งใจที่จะมาพูดสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับชาวไทยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจอ่ะเพราะว่าต้องซ้อมพูดหลายครั้งจริงๆกว่าจะพูดได้ยาวขนาดนี้แล้วก็แบบพูดชัดด้วยนะคะเก่งมากลูกซือมาอยู่เมืองไทยไหม ถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นแฟนคลับของลูกซือได้โปรดป้ายยาเพชรเดี๋ยวนี้ในช่องคอมเมนต์หรือ DM IG มาก็ได้แบบว่าฉันพร้อมเป็นติ่งเขาแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับเจ้าลู่ซืออย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้เขาด้วยนะคะจะได้ฟินมาด้วยกันยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย